สนับสนุนโดยเป็นกันเองที่ศูนย์เมืองไทยประกันชีวิตหงเหนือมังกรเดอะมิวสิคัลขายบัตรแล้ววันนี้นอกจาก3นักแสดงนำอย่างแพทย์สุธาสินีแบงค์แคลชและโตโน่เดอะสตาร์ละครเวทีหงเหนือมังกรเดอะมิวสิคัลยังได้นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างกลดอัธเสรียานีตราโมทและครูมืดประสาททองอารามมาร่วมประชันบทบาทอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะอุ้มอยู่กับ New Generation ที่มารับบทเต็งล้อตีซุ้งแล้วก็ตีซาในละครเวทีเรื่องของเหนือมังกรเดอะมิวสิคัลสวัสดีค่ะสวัสดีครับซาบอกว่าทั้ง3ท่านรู้จักและสนิทสนมกันมาตั้งแต่อายุ10ขวบครับตั้งเล็กๆครับด้วยความที่รู้จักกันเป็นเพื่อนกันมานานขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราจะต้องมาร่วมงานกันซึ่งในเรื่องจะต้องเป็นพี่น้องร่วมสาบานร่วมสาบานมันทำให้เราอินกับคาแรคเตอร์มากขึ้นไหมอินมากครับนั้นในบทเนี่ยมันจะต้องมีการหักล้างกันเนี่ยแล้วเราต้องจากกันเลยวะเราต้องแยกกันจริงๆเหรอโอ้โหเรื่องนี้มันได้อินกันเอาง่ายๆว่าในขณะที่กัดก้อนเกินกินมาด้วยกันจนเราก่อตั้งสมาคมจนมีเงินมีทองมีชื่อเสียงแต่กลับต้องมาแตกกันความรู้สึกว่าเฮ้ยสมัยนั้นเรายังอยู่กันได้เลยแล้วตอนนี้ทำไมพอเรามีอำนาจมีเงินเราอยู่กันไม่ได้นี่ครับแล้วมันต้องแตกกันไปจริงๆเหรอทำไมมันต้องเลิกคบกันไปจริงๆหรือเพราะอะไรเงี้ยมันก็คือเรื่องอำนาจเรื่องความมักใหญ่ไฟสูงจริงในละครเวทีเรื่องนี้คนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้พูดถึงพี่แพทย์นิดนึงได้ไหมคะณตอนนี้ผมก็ยังยากที่จะเห็นใครที่จะมาแทนน้องแพทย์โดยความสง่างามของบอดี้ก็โดยหน้าตาโดยโครงสร้างของเขาอะโดยรูปลักษณ์ของเขาเขาเหมาะกับเป็นหงส์มากมากมากจริงละครเวทีเรื่องนี้พี่แพทจะได้มีโอกาสร่วมงานกับนักแสดงหลายๆท่านใช่ค่ะโตโน่ล่ะคะโตโน่ใช่ไหมคะโตโน่ก็แบบว่าน่ารักมากเลยค่ะโตโน่เขาเหมือนตีเล็กเหมือนน้องชายอ่ะน้องชายจริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าเออเขาเป็นน้องชายเราจริงๆเอ็นดูมากแล้วแฟนคลับเขาก็น่ารักคือแฟนคลับเขาก็ส่งดอกไม้มาให้พี่แล้วบอกว่าเนี่ยฝากดูแลตีเล็กด้วยนะแล้วพี่ก็ไปบอกโตโน่บอกว่าโตโน่ช่วยฝากขอบคุณแฟนคลับโตโน่ด้วยนะคะที่ส่งดอกไม้มาให้พี่โตโน่ก็บอกว่าเขาอ่ะคิดว่าพี่อ่ะเป็นพี่ผมจริงๆอะไรเงี้ยพี่บอกโอ้ยใช่พี่ก็รู้สึกว่าเออโตโน่เนี่ยเหมือนน้องชายจริงๆอะไรเงี้ยพี่แพทจะมีวิธีการให้กำลังใจโตโน่ที่ดีมากบางทีก็แบบกอดให้กำลังใจอะไรเงี้ยเราเอ็นดูน้องเขาเราก็เลยกอดทุกๆครั้งเลยเหรอคะพี่แพทไม่ค่ะไม่คือเราอยากกอดโตโน่เดอะสตาร์เป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่แพทดีมากครับเขาจะให้กำลังใจเราอยู่เรื่อยๆพี่แพทกอดยังไงทำให้ดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นกอดครับจะกอดจริงเหรออืมครับเอาล่ะเอาล่ะพี่อุ้มเองก็คือไม่ได้แตกต่างจากพี่แพทคือหวังดีกับโตโน่ฮะฮะฮะไม่แตกต่างจากพี่แพทไม่คือจะบอกให้ว่าเป็นแบบผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็เป็นพี่ของโตโน่เหมือนกันเพื่อให้กำลังใจโตโน่นะขออย่าให้ขอให้ตั้งใจทำงานมากๆแล้วก็ขอให้มีผลงานดีๆตั้งใจทำงานนะคืออยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอยากให้โตโน่เป็นร้อยสมาธิสำคัญที่สุดแต่จะบอกให้ว่าอย่าเครียดกันมากเกินไปแต่ได้ยินมาว่าในชีวิตจริงสนิทกับพี่แบงค์มากๆชอบมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้เหมือนกันไงครับอ๋อชอบมอเตอร์ไซค์ใช่พี่แบงค์ก็ชอบพวกบิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ชายที่แบบผู้ชายมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะคุยแต่เรื่องอะไรล่ะผู้หญิงรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเอาเรื่องผู้หญิงก่อนผู้หญิงคือยังไงคุยรายละเอียดยังไงคือใครปรึกษาใครโตโน่ปรึกษาแบงค์หรือแบงค์โตโน่ก็ถามว่าบอกพี่ยังไงดีอะพี่ผมแบบต้องวางตัวยังไงเวลาแบบมีข่าวผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาแบบว่าก็ให้เลือกเอา2 อย่างระหว่าง
อยากเป็นมนุษย์ไหมล่ะถ้าอยากเป็นมนุษย์ก็ทำตัวมนุษย์คือแบบคุยกับใครเข้าไปก็บอกเขาไปหรือว่าจะเป็นอีกอย่างนึงคิดว่าตัวไม่เป็นมนุษย์ก็คือโกหกไปเรื่อยว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่สุดท้ายเขาประชาชนเขากินข้าวเขารู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยนี่เห็นรุ่นพี่เขามาให้คำปรึกษาขนาดนี้แล้วแสดงว่าของตัวเองก็อยู่ตัวอยู่แล้วก็ปกติครับแสดงว่าไม่มีพื้นที่ให้อุ้มเรามันเต็มแล้วจริงๆไม่เคยมีชายใดปฏิเสธเราขนาดนี้เอาล่ะไม่เป็นไรเราแค่แบบจินตนาการก็ได้อย่าแตะตัวเราคิดอย่าแตะตัวอ้วกเราคิดก็เรื่องงานต่อคุณผู้ชมอินเนอร์แรงว้าวคุณผู้ชมค่ะความสนุกสนานของเบื้องหลังการซ้อมละครเวทีหงเหนือมังกร The Musical ยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอุ้มมีเรื่องเมาส์หลังม่านของเหล่าดารามาเล่าให้ฟังกันอย่าไปไหนนะเดี๋ยวมาฟังกันสักครู่เดียวค่ะแบบเนี้ย